หลังจากที่เราทำภารกิจในพาร์ทก่อนไปค่ะได้อีกกี่มา360โอ้ไม่น่าเชื่อว่าได้เยอะขนาดนี้และทีนี้ค่ะเราได้อีกอย่างมาด้วยเปลือกมังกรค่ะแผ่นหนังมังกรได้มาแบบสุ่มๆค่ะโอ้โหหลายอย่างมากๆเลยแต่คือยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ไงทั้งแบบเรียกว่ามังกรทะเลใช่ไหมคะมังกรไฟเอ่ยมังกรน้ำแข็งเอ่ยทั้งที่แบบอาจจะยังไม่เคยเห็นมังกรน้ำแข็งก็ตามเถอะก็ได้มาค่ะเนี่ยไอ้ดาก้อนเลือดของมังกรน้ำแข็งอะแต่ยังไม่เคยเจอหน้ามันเลยนะว่ามันหน้าตาเป็นยังไงเอาล่ะได้กล่องมาด้วยค่ะเปิดอุ๊ยอุ๊ยอลังการดีกางเกงเปิดค่ะกางเกงหนึ่งอันเนาะแต่เห็นดาบอย่างเงี้ยมันหน้าตาน่าจะเป็นดาบกระจอกกระจอกใช่ไหมคะแต่เราเคยรับรู้มาแล้วค่ะว่าดาบอะรูปทรงกระจอกจริงนะสเตตัสอาจจะเทพก็ได้โอ้อันนี้ไม่ได้เรื่องจริงค่ะ มันอย่างแรกดูไม่ยากดูลับลิตี้ค่ะแค่900ใช่ไหมถึงแม้ระดับอีพิกก็ตามเถอะ DPS 22ถือว่าเอ้ยก็เยอะอยู่นะแอคไมนิ่งสปีด16ใช่ไหมคะนูรบิตี้1562อันนี้เท่าไหร่1562เหมือนกันแต่ Mining Speed 17หลังจากที่อัพไปแล้วใช่ไหมโอ้ขวานนี้ก็ดีค่ะกางเกง Durability 541เราเท่าไหร่400ยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ถ้าใส่แล้วจะวิ่งไวขึ้นโอ้ติดสถานะ Speed เนี่ย Speed 2เลยนะเนี่ยเออมันดูอลังการเป็นพิกแอคที่ดูดีอะอันนี้ที่เราใช้อยู่ใช่ไหมคะก็ดูดีกันคนละอย่างนะแต่ตอนนี้ขอพูดตามตรงค่ะเรายังไม่มีดาบดีๆใช้เลยอ่ะดาบเล่มนั้นก็น่าจะดีที่สุดในบรรดาอุปกรณ์ที่เราได้มาแล้วนะมันมีฟินแอนด์สตีลที่ได้มาตอนนั้นใช่ไหมในนรกอ่ะมันชื่อว่า Infinity Fire Unbreaking X อ่ะ Unbreaking ระดับ10เอาล่ะเรื่องถอดเอนชานดิสเอนชานใช่ไหมใส่เข้าไปถอดเลยค่ะ Unbreaking X ส่วนอุปกรณ์ที่เรามีในนี้ก็ต้องไล่ๆถอดมาค่ะโอเคถอดมาเลยแล้วเราจะย้ายมันค่ะเข้าไปอยู่ในดาบเล่มใหม่ที่เพิ่งได้มาโอเคถอดหมดแล้วค่ะกลายเป็นดาบเอมเมอรัลด์ธรรมดาเลยโอเค65เลเวลเพื่อการเอนชันดาบเดียวเอาสิคะรออะไรแต่อย่างสุดท้ายไปค่ะอันนี้อันเบรกิ้งเอ็กซ์แล้วยังเนี่ย What เอ๊ะทำไมมันไม่เอ็กอะเดี๋ยวนะกำลังสับสนไหนอันเบรกิ้งเขาไม่เห็นเลยโอ้นี่ไงเอ้ยนี่อันเบรกิ้งระดับเอ็กอะแต่ไม่สามารถที่จะใส่เป็นระดับเอ็กได้อย่าบอกสูงสุดว่าแค่ VII นะอันเบรกิ้งเอ็กอะแต่มันไม่ได้เอ็กอะมันได้แค่ VII เออเอาแค่นี้ก็เอาค่ะได้มาละเราใช้การตกปลาใช่ไหมคะเพื่อหาเอนชานเมนดิ้งค่ะแต่ว่ามันตกมาได้ตั้งนานแล้วแต่ยังไม่ได้เอนชานเมนดิ้งสักทีค่ะเราเลยมานั่งไล่ดูปรากฏว่ามันมีเอนชานค่ะที่ชื่อว่าเอนเดอร์เมนดิ้งเขาก็พิมพ์นะว่ามันคือเมนดิ้งค่ะหรือว่ารีแพร์เวอร์ชันที่เหนือกว่ารีแพร์ธรรมดาแล้วก็งงค่ะว่ามันใช้งานยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยไปลองทดสอบดูค่ะปรากฏว่ามันก็เวิร์กแล้วมันก็ดีมากเลยเอามาดิสเอนชานกันก่อนค่ะเวอร์ชันของ Ender Mending เขาบอกว่าสูงสุดอยู่ที่3ค่ะเนี่ยมันสามารถที่จะเก็บอีกทีได้นะและอีกทีที่เก็บไว้ค่ะมันจะถูกส่งไปรีเพร์ในอุปกรณ์ใดๆก็ตามของเราค่ะที่มี Mending หรือว่า Ender Mending ด้วยนั่นเองโอ้โหน่าสนใจมากเอาล่ะเอาออกมาเลยค่ะแล้วก็ออกมาเลยเรียบร้อยถอนเสร็จเรียบร้อยดูสิสูงสุดสูงสุด3แฮะแต่เราใส่แค่2ก่อนก็พอค่ะใส่ดาบก่อนอย่างแรกสุดเลยEnder Mending ระดับ2เรียบร้อยอ่ะทีนี้เราก็จะได้รู้กันแล้วว่าดาบเราเนี่ยดูลิบิตี้มันจะลดลงไหมสวัสดีตัวเองเฮ้ยดาบสภาพกลับมาคืนเต็มเอาล่ะมันสุดได้ไงโอ้โหเต็มสุดยอด Ender Mending คือของดีค่ะทุกอย่างเตรียมพร้อมได้เวลาที่จะไปมิติอื่นกันแล้วค่ะโอเคดอกไม้รอบๆบ่อน้ํา 2x2 โยนเพชรลงไปอ้าวนึกว่ามันไม่ activate กำลังจะไปเก็บเพชรมาคืนไงแต่เขาบอกว่าเฮ้ยเรา activate นะอะไรอย่างงี้โอเคค่ะมาแล้วในมิติอื่น Twilight Forest เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยการสำรวจผจญภัยการตีบอสอะไรต่างๆมากมายสารพัดเลยแล้วก็มืดค่ะแน่นอน
แมวมาพร้อมแล้วโอ้โหนี่แหละมันต้องเห็นชัดอย่างนี้ค่ะเอ๋ทำไมเยมือมันเยอะจังเลยนี่อะไรต้นไม้ธรรมดาค่ะหรือว่าต้นใหญ่แมงมุมเราต้องออกสำรวจค่ะมันมีมิชชั่นที่เขาให้เราไล่ตีบอสไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะเราต้องทำให้ครบเพื่อเปิดพื้นที่ไปเรื่อยๆเนาะเอาล่ะอย่างแรกสุดค่ะเราต้องไปที่ไปอมธรรมดาธรรมดาก่อนไอ้พวกพื้นสีแดงนี่ไม่น่าจะใช่อุ๊ยอุ๊ยเอ๋อันนี้อันนี้รู้ค่ะอันนี้เคยมีความรู้ที่อยู่ของบอสค่ะแต่ถ้าเราไม่ตีบอสตัวที่หนึ่งก่อนเจ้านี่น่าจะเป็นบอสตัวที่สองมั้งคะเราจะตีโอ้โหดูอุ๊ยนี่คืออะไรคะมันคือออร่ากำแพงค่ะที่บอกว่ามนุษย์ห้ามเข้าไปในเขตนี้นะจนกว่าเจ้าจะจัดการบอสตัวแรกเพื่อเปิดกำแพงนี้ก่อนเตรียมตำแหน่งไว้เรียบร้อยค่ะอยู่ดีๆเดินมาเจอโลเคชั่นนี้เลยยังในข้อมูลบอกว่าบอสตัวแรกของเราค่ะชื่อว่านากาคงไม่เดาเนาะว่าต้องเป็นยังไงชื่อแบบบ่งบอกขนาดนี้ใช่ไหมคะเขาจะอยู่ในเขาวงกตค่ะเราต้องหาเขาวงกตให้เจออุ๊ยนี่ไงนี่ก็เขาวงกตใช่ไหมแต่เป็นเขาวงกตขนาดเล็กค่ะเขาวงกตขนาดเล็กนี้ก็อุ๊ยโอ้ยอย่าตีมันตีแล้วโดนดาเมจเดินสำรวจไปมีอะไรบ้างเฮ้ยวงสปอนมอนเตอร์ค่ะแล้วมีกล่องให้โอเคเราก็ลุดกล่องสีรออะไรเน็ตเวิร์กคอลเลกเตอร์รีโมทค่ะมาเลยอย่าเพิ่งกัดเรามนุษย์เอ้ยอ่ะโอเคกัดเรามนุษย์อะไรล่ะเขาเป็นมอนเตอร์ค่ะทีนี้ไอเทมของเราก็จะเรียบร้อยเลยไหนดูซิอะไรน่าสนใจขุดค่ะส่งเข้าระบบเก็บของไปเลยลิงเข้าเรียบร้อยมีไอเทมลกในอินเทอรี่ไหมไม่มีของดีเลยเกินเอาล่ะทีนี้คนมันบินได้ค่ะวิบตำรวจเลยเขาวงกตก็เท่านั้นน่ะถ้าเจอกับมนุษย์ที่บินได้มันก็โกงกันเกินไปใช่ไหมของทั่วไปอ่ะสตริงแล้วก็พวกเห็ดพวกอะไรนี่ก็ปกติเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยไหนมีตรงไหนอีกไหมโหเพราะคนมันบินได้มันก็เล่นง่ายเลยค่ะเอ๊ะได้ยินเสียงจักจั่นไหมคะถ้าได้ยินเสียงจักรจันแปลว่ามันจะมีนี่ไงจากหิ่งห้อยก็มีจักรจันด้วยค่ะใช่ไหมมันจะมีเวอร์ชั่นตัวที่มันมีเสียงค่ะเราจะเก็บให้หมดในทุกเวอร์ชั่นเลยเอาไปตกแต่งบ้านก็ได้นะเพราะมันดูสวยเหมือนกันค่ะอุ้ยอุ้ยนั่นแหละคือสิ่งที่ต้องการมอนนี้หมิวพอมีความรู้นิดหนึ่งค่ะนิดเดียวจริงๆรู้แบบต้นๆเนาะเอาล่ะนี่แหละค่ะสถานที่แห่งนี้คือที่ที่เราต้องมาเป็นที่อยู่ของบอสตัวที่หนึ่งค่ะเขาชื่อว่านากาคุณผู้ชมเห็นนู้นไหมคะอันนั้นน่ะเรารู้แล้วมันคือกรงสปอนบอสค่ะถ้าเราเหยียบไปพื้นที่เมื่อไหร่มันมาแน่นอนแต่สวยอ่ะชอบมากเลยโครงสร้างแบบนี้มันดูง่ายๆเรียบง่ายแต่สวยมากสวัสดีจ้าเฮ้ยว่าไงโอ้โหเฮ้ยดาบเราไม่ค่อยแรงค่ะแต่หมิวมั่นใจว่าธนูเราแรงโอ้วิ่งไวด้วยอ่ะโอ้เดี๋ยวนะตีสิคะเรียบร้อยดาบไม่แรงค่ะแต่ว่าตีได้ไวมากเงียบเงียบเก็บเลยคุณผู้ชมค่ะ หัวงูค่ะสามารถเอามาใส่ได้ด้วยนะน่ารักมากน่ารักดีเอ้ยก็ดูดีนะในนี้มีสมบัติอะไรไหมไม่มีค่ะจำได้นะว่ามันไม่มีเราก็เช็คก็ได้อะไม่น่าจะมีอะไรหรอกเพราะว่าเป้าหมายหลักคือตีบอสตัวนี้นั่นแหละเอาแมวกินอาหารค่ะเฮ้ยแต่สิ่งหนึ่งของพื้นที่นี้ที่น่ารักที่สุดค่ะเราแก่ที่มีเขาโอ้โหน่ารัก
อยากให้ Minecraft เติมเขาให้แก่แล้วเนี่ยความฟินเพิ่มขึ้นแบบล้านเปอร์เซ็นต์ไงโอ้น่ารักมากมาเลยค่ะปราสาทแห่งนี้ไหนหายแล้วยังออร่าหายแล้วค่ะโอเคเหมือนสารพิษที่เราจะเจอก็หายไปแล้วขึ้นมาตรงบนยอดปราสาทอ่ะเอาล่ะตรงนี้เลยนี่คือห้องหลักค่ะสิ่งที่เราต้องเตรียมคือโล่ใช่ไหมเตรียมมาแล้วแล้วก็อาหารก็มีแล้วทุกอย่างพร้อมแล้วค่ะงำโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกินเยอะไปกินแค่คำเดียวพออ่านี่ไงบอสบ่าขึ้นเลยค่ะสวัสดีจ้าอุ๊ยอย่ายิงเราสิสวัสดีตัวเองบอสนี้ค่ะเป็นบอสสายแบบมาโซคิดสิ่งที่เราต้องทำไม่มีอะไรมากค่ะเอาโล่กั้นไว้ให้เขายิงเอ็นเดอร์เพิร์ลค่ะโอ๊ยสะท้อนดาเมจไปยังตัวเองไหนเจ้าบอสสวัสดีจ้าเอ้ยไม่โดนค่ะใกล้เกินไปโอ้โหไม่ใช่นั่นไงวาร์ปแล้วเอ้ยนี่ไงนี่บอสเลื่อนลดแล้วค่ะหนึ่งหลอดงามต่อโอ้โหหรือว่านะเรามีของดีค่ะเอนชานที่ชื่อว่ากัตโทนี่นี่ดีมากเลยอะ What บอสเออนี่เลยค่ะโดนแล้วโดนแล้วไหนๆๆโอ้ยข้างหลังหาตัวบอลไม่เจอง้ำต่อค่ะโอ้โหระเบิดแรงนั่นน่ะสังเกตหลอดเลือดส้มของมิวหายไปค่ะโดนแล้วดันแหละสองดอกเลยค่ะไหนๆๆๆไหนไหนแต่โชคดีที่โล่เนี่ยมอดนี้ไม่พังอ้าวเรียบร้อยค่ะมอดเปลี่ยนสเตตของซัมมอนเรียกซัมมี่ออกมาไฟไฟไฟโอ้โหไม่เรียกว่าไฟเรียกว่านี่มันฆ่าล้างวาลังฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จัดๆมอนเตอร์เกิดมายังไม่ได้ทำอะไรโอ้ยทีนี้เขาบังคับให้เราสู้กับบอสเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าดาบเพิ่งยินช้านมาเนี่ยมันแรง ลาก่อนค่ะบอสตัวนี้เรียบร้อยเลยสลายร่างไปแล้วผู้ชมคะสวัสดีค่ะเป็นไงหล่อไหมมีว่าตัวนี้เป็นบอสที่หล่อมากเลยอ่ะดูดีมีมงกุฎด้วยอ่ะสเกลตันเวอร์ชันน่ารักน่ารักใส่มงกุฎด้วยเหมือนเดิมถ้าไม่มีเนวิชั่นเนี่ยโอ้โหแต่มองอะไรไม่เห็นจ้าโอ้โหมอนเตอร์เพียบไงกูทิ้งสิรออะไรโอ้เดี๋ยว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 เห็นอะไรบางอย่างฆ่ามันก่อนฆ่ามันก่อนไงไอ้พวกสายนักเวทอย่าเอาไปไว้เลยค่ะแล้วเราลงมานี้ก็จะถึงชั้นล่างสุดโอ้โหห้องหนังสือเอากลับไปบ้านได้เลยนะเนี่ยถ้าใครขาดแกนหนังสือแนะนำเลยค่ะมีกล่องให้ด้วยเอ็นชานอะไรเอ่ยอันเบกกิ้งหนึ่งแล้วก็มีอีกห้องหนึ่งมีของให้ด้วยค่ะอะไรเอ่ยเอ็นชานเพิ่มดาเมจตอนคืนแล้วก็ไปพัดค่ะวอทโอ้ไปพัดน่ากลัวมากเลยค่ะเสียงน่ะเสียงน่ากลัวมากเลยอีกห้องหนึ่งขึ้นมาก็เหมือนเดิมเลยค่ะมีชั้นหนังสือให้โอ้โหฆ่ามันก่อนสิทำไมตัวน้อยทำไมวิ่งมาเร็วแดะในชั้นนี้โอ้โหชั้นหนังสือเยอะค่ะเรียบร้อยโอ้โหเหมือนแจกหนังสืออะน่าจะเป็นหอสมุดแห่งความรู้ค่ะหนังสือให้มาเยอะมากเลยทีนี้เราก็ขุดออกได้แล้วลาก่อนเจ้าบอสภารกิจเสร็จสิ้นค่ะบอสสเกลตันลำดับต่อไปในเควสแถวบอกว่าเป็นบอสวัวเนาะเอาล่ะเข็มทิศค่ะบอสวัวจะอยู่ที่ไบโอมหนองน้ำค่ะมีหนองน้ำไหนบ้างเนี่ยอ่ะอันนี้แน่นอนค่ะระยะทางโอ้ใกล้ๆค่ะ250เมตรทางนี้เลยสินะเอ๋นี่หรือคือไปอมหนองน้ำโอ้ใช่อ่ะใช่ๆๆอันเนี้ยไม่ใช่แต่อันเนี้ยใช่แน่ๆดูสิเหยียบแล้วอันนี้สตรีมอ๋อนี่ไงคะหนองน้ำโอเคเอาล่ะบอสวัวใช่ไหมอันนี้มีอุ๊ยเอ้านี่ไงบ้านของบอสวัวค่ะใช่เลยแต่เดี๋ยวก่อนทางเข้าไม่ใช่ทางนี้เขาบอกว่านี่ทางเข้ามันต้องทางนี้สิคะดิ่งลงโลดมาแล้วค่ะหลักๆของเรา
บอสวัวคือต้องหาบอสให้เจอค่ะตอนนั้นเราเจอเขาวงกตธรรมดาธรรมดาไปแล้วรอบนี้เจอเขาวงกตที่ใหญ่ขึ้นเอ๊ะขุดได้ไหมโอ้แข็งอ่ะแข็งเกินมันออกแบบมาแทบไม่ให้ขุดค่ะต้องเดินสำรวจจนกว่าจะเจอโอ้แล้วก็มีของให้ตามกล่องด้วยเอาสิรออะไรแต่ที่เนี้ยมีสิ่งหนึ่งที่น่าลองนะบูโดเซอร์ค่ะเครื่องไถนาไม่ใช่เครื่องไถพื้นที่ค่ะแต่ก่อนที่จะไถขอดูก่อนแอบอุ๊ยเสียงน่ากลัวมากเลยโอ๊ย What โอ้โหมันกับดักอ่ะไม่เคยเจอโอ้โหอย่างนี้ต้องระวังอะไรที่เป็นแถบเชนแล้วค่ะนิดเดียวนะเฮ้ยถ้าต่ำขนาดนี้แปลว่าเราลงมานี่มันชั้นล่างสุดสิคะได้ไหมถ้าต่ำขนาดนี้มันเบดร็อกมันคือชั้นล่างสุดแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยถ้าอย่างนั้นบิวสิคะว่าแล้วพิกแอคขุดลำบากไม่มีอะไรที่จะต้านทานในบูโดเซอร์นี้ได้ค่ะเครื่องขุดโอ้โหถ่ายเลยบอสบอกไม่มนุษย์จนชั่วมากแหมแต่ที่เราจำได้เราต้องลงอีกชั้นหนึ่งไม่ใช่เหรอแต่ทำไมแค่ชั้นนี้มันแทบจะติดกับเบดร็อกแล้วฮะหรือว่ามันแค่เอาเบดร็อกมากั้นไว้อะไม่ให้คนขุดลงไปแล้วถ้าอยากจะลงไปอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไอ้นั่นค่ะหาทางลงแบบตามทางก็จะเป็นไปได้นะอุ้ยโอ้โหตามเต็มที่ค่ะเต็มที่โอ้ยข้างหลังอีกเดี๋ยวนะทำกันไฟล่ะโอ้โหดูโรบิตี้เหลือแค่นั้นเองอุ้ยโอ้มันเอาเบดร็อกมากั้นค่ะเพื่อไม่ให้เราขุดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วตรงนี้ค่ะคือการบอกว่าลงไปข้างล่างนี้คือบอสนะจ๊ะไม่ต้องมาชาร์จวิ่งใส่เราเลยรีเพสเตชั่นกับเลสโตนบูโดเซอร์ค่ะเครื่องไถต้องไปเสร็จแล้วแล้วทีนี้เราก็ไถต่อได้สินะเอาล่ะทางลงนี้ใช่เลยค่ะเอาลงยากแท้เอ๊ะมาลงไปค่ะโอ้โหความด้วยเบดร็อกเลยอ่ะแหมก็เกินไปอ่ะใช้ค่ะมีให้ใช้ก็ใช้เถอะ What โอ้ไม่ทำมันบอกว่ามันมีบล็อกที่ไม่สามารถขุดได้ค่ะในพื้นที่ตรงนั้นไม่ได้คุณผู้ชมคะเขาบอกมนุษย์เรารู้ทันนะว่าเจ้าคิดจะทำอะไรเขาไม่ให้ทำค่ะอุ้ยอุ้ยดับเพชรเลยนะนั่นเหรออุ้ยห้องนี้อันนี้ห้องเห็ดค่ะก็สามารถที่จะทำอาหารจากเห็ดได้เลยนะเนี่ยถ้าได้มาเยอะขนาดนี้ค่ะเดี๋ยวเก็บไปบ้านดีกว่าสวัสดีจ้านี่มันเจ้าด้วงโอ้ยโดนด้วงยกโอ้โหดวงคีบไปเลยค่ะเหมือนเดิมสินะอ้าวเจอแล้วค่ะนี่แหละคือห้องบอสเราเข้าไปนั้นเราก็ต้องสู้กับบอสใช่ไหมมนุษย์เราน่ะเรามีความฉลาดแต่เราไม่ทำอย่างนั้นหรอกเงียบเอ้ยมาเลยค่ะโอ้โหบอสมิโดโทค่ะมิโดโทชรูมได้ไหมเจ้าชื่ออะไรอ่ะใช่ค่ะมิโนชรูมค่ะบอสวัวเห็ดเฮ้ยโอ้ขวานของเขานั้นช่างทรงพลังอุ้ยโอ้ฆ่าก่อนเลยไม่คิดว่าจะตัดได้เราต้องรีบจัดการค่ะถ้าตัดได้ก็จัดเลยแล้วกันตรงทีบอสสลบค่ะมีอะไรให้เราบ้างเอ่ยไอเทมค่ะพิกแอคค่ะโอเคแล้วก็มีแร่กับมีดาบแล้วก็มีรองเท้าให้ด้วย
สวัสดีจ้าเฮ้ยจะรู้ไหมว่าบอสน่ะตายไปแล้วนะมนุษย์เราหล่อไหมคุณผู้ชมชอบตัวไหนมากกว่ากันคะระหว่างบอสงูบอสวัวแล้วก็เจ้าบอสสเกลตันค่ะที่มันชื่อว่าริชคิงมีว่าบอสวัวน่ารักอะแต่บอสสเกลตันนี่มันน่ารักฝุดๆไปเลยส่วนบอสงูก็รู้สึกว่าเป็นเกล็ดนิดหนึ่งเนาะอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะแต่ก็ยังไงเราก็หล่อนะเห็นไหมเอาล่ะการฆ่าวัวใช่ไหมคะเราได้เหรียญมาค่ะเหรียญสามารถที่จะเอาไปคราฟทำแผนที่ได้จัดสิรออะไรนี้เลยค่ะกดปึ้งเอาล่ะตอนนี้เราจะได้แผนที่เขาวงกดมาแล้วค่ะสามารถใช้ในการเดินเข้าเดินออกแบบไม่หลงทางได้แหละเฮ้ยมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงตกใจหมดแผนที่ค่อยๆเปิดค่ะทั้งที่เราวิ่งมาแล้วรอบหนึ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเพิ่งได้แผนที่ก็ต้องวิ่งใหม่ค่ะเฮ้ยได้อาหารมาด้วยค่ะสตูกันนบเขาบอกว่ากรุณากินค่ะอย่างน้อยหนึ่งถ้วยนะโอเคปลดล็อกอาชีพเมนต์ค่ะเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะการฆ่าบอสตัวต่อไปเนี่ยจำเป็นค่ะที่ต้องผ่านการกินเมนูชนิดนี้มาก่อนเนาะเป็นเนื้อผัดเผ็ดเนี่ยประมาณนั้นเราต้องหาทางออกใช่ไหมเนี่ยโอ้โห ไม่เปิดเนี่ยเห็นแล้วเป็นแบบเชสอ่ะเดี๋ยวโดนระเบิดเลยอันนี้ก็มีแร่นะเนี่ยไม่รู้จะได้ใช้อะไรพวกนี้ค่ะก็เก็บไปก่อนสวัสดีจ้าอุ๊ยกล่องเฮ้ยแต่กล่องพวกนี้หมิวว่าเราเปิดได้อ่ะแต่ไม่เป็นไรถ่ายเลยแล้วกันเอาล่ะเราคงไม่ใช้ชีวิตให้ยุ่งยากด้วยการไปหาทางออกใช่ไหมคะถึงแม้จะมีแผนที่ก็ตามเถอะเดี๋ยวอย่าเพิ่งวาร์ปเลยเอาในวิชั่นออกก่อนใช้สเปกเตอร์คีย์ทีไรวาร์ปเข้ามิติพิเศษของเราทีไรแสบตาทุกที เอาเป็นว่าอย่าใส่ในวิชั่นเข้ามาในที่นี่ค่ะเราใส่ในวิชั่นน่ะเหรอ อย่าเลยค่ะ กับบ้านเราเฮ้ยเห็นว่ากลับบ้านใน3วินาทีอะไรอย่างงี้ เป็นภารกิจพิเศษที่ดีมากๆเลยแล้วเราก็เอามาใส่เลยค่ะน่ารักไหมเฮ้ยแต่ละตัวค่ะนี่เสร็จไป3บอสแล้วอุ้ยฟินค่ะฟินเอาล่ะแต่ความฟินไม่ได้อยู่แค่นั้นค่ะรับรางวัลสิเปิดกล่องค่ะอุ้ยเหมือนดาบไดมอนด์แต่อาจจะดีกว่าไดมอนด์ก็ได้นะแล้วก็กล่องระดับอีพิก2อันเฮ้ยมันดีนะ17 DPS 17เนี่ยเริ่มต้นที่17อ่ะเอ้ยดีกว่าเดิมหรือเปล่าเนี่ยแต่ความแรแค่ระดับแรไปว่าอาจจะไม่ใช่ของดีก็ได้ค่ะอันนี้ดาเมจอาจจะไม่สูงมากแต่ตีไวสุดๆไปเลยอาจจะเป็นไปได้ตัวสีอ้าวสร้อยแหวนเหรอเอาเสื้อค่ะอย่าบอกนะเสื้อตัวเดิมทำไมมันคุ้นจังเสื้อไวกิ้งโอ้ยไม่เอา มีแล้วมันอันเดียวกันเลยนี่ใช่ไหมคะเฮ้ยดูรับิตี้ไม่เหมือนกันโอ้เพิ่มเดี๋ยวนะระดับอีพิกอัพเกรด4อัพเกรด5ใช่ไหมโอ้เสื้อหน่อยเป็นเทียร์ที่ต่ำลงนิดหนึ่งค่ะแต่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากในเมื่อดาบไม่ดีใช่ไหมคะเราก็เอาดาบมาเก็บไว้เลยค่ะตัวแหวนตัวนี้ใช่ไหมเมก้าลูทเลยใช่ไหมให้สตรีง1ค่ะกระโดดสูง2แล้วก็สปีด1ก็กระโดดได้สูงขึ้นเนี่ยแต่เรามันติดปั้นจ้ำอยู่แล้วไงส่วนสปีดก็ดีนะสตรีงก็ดีค่ะทำดาเมจได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมแล้วแต่ชอบค่ะถ้าชอบก็ใส่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ใส่ถ้ามิวยังไม่ชอบเท่าไหร่เก็บไว้ก่อนอุ้ยเฮ้ย 3,000 เดี๋ยวไม่ได้เยอะขนาดนั้นค่ะนี่อันนี้50เองนี่50อย่าบอกนะสะสมมา 3,000 แล้วเอาล่ะอีปิกสิคะรออะไรอีปิก3กล่องค่ะเปิดวันนี้อีปิก5กล่องไปเลยลุ้นค่ะเอ๊ะเอาอะไรเนี่ยเอาธนูโอ้ธนูเอามาทำไม
ไม่อยากได้ธนูอยากได้กางเกงอยากได้รองเท้าอยากได้หมวกอ่ะโอ้โหเพราะว่าธนูอ่ะมันดูยากอ่ะว่าไหนดีหรือไม่ดีอ่ะ power multiple 1.85 power multiple 2 power multiple 2.1 ของเราดีที่สุดอ่ะเก็บปะเผื่อวันไหนไม่มีให้ใช้ก็จะได้มีธนูใช้ใช่ไหมคะและในส่วนนี้ล่ะรองเท้าซามูไรอู้เอามาทำไมขึ้นชื่อว่าซามูไรไม่ดีค่ะไม่ดีเลยอ่ะอัมเมอร์แค่ 1.8 เองโอ้เฮลบูทอะไรอย่างงี้ไม่เอาต้องใส่ทั้ง3ชิ้นรู้ชมค่ะเรียกง่ายๆค่ะวันนี้หลังหักอุตส่าห์ไปตีบอสต้อง3ตัวหวังว่าแบบจะได้แบบหมวกดีๆกางเกงดีๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าดาบที่แรงกว่านี้ค่ะปรากฏได้อะไรมาก็ไม่รู้ธนูได้มาเยอะมากเลยค่ะอันที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้น่ะโอ้โหทั้งๆที่แบบได้อันเดียวก็พอแล้วใช่ไหมเป็นการกาชาที่แบบเหนื่อยใจค่ะหมดเรี่ยวแรงทันทีทันใดเอาล่ะ EP นี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในตอนต่อไปแล้วกันค่ะโอ้ยเกลือจริงๆเลย